ลักลอบขนแรงงานเถื่อนล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วตำรวจนะครับขับรถไล่ล่ากระบะที่ลักลอบพาแรงงานเถื่อนเข้ามาปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีตายและมีเจ็บด้วยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตำรวจสภ.มหาราชพร้อมกับกู้ภัยและก็ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งช่วยเหลือคนเจ็บจากอุบัติเหตุกระบะพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้านะครับตกถนนตัวรถเนี่ยพังเสียหายครับจุดนี้คือบริเวณถนนสายริมคลองชลประทานบ้านนาที่อำเภอมหาราชที่อยุธยานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวมีคนตาย3คนครับเป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วก็มีคนเจ็บอีก15คนมีทั้งหญิงและชายทั้งหมดนี้เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยส่วนคนขับกระบะหนีไปได้ครับที่มาของอุบัติเหตุเนี่ยไปฟังดาบตำรวจชัยวิชิตตำรวจทางหลวงสิงห์บุรีเล่าให้ฟังฮะเขาขับแข่งกันมา2คันปาดซ้ายปาดขวาพี่นะเบื้องต้นนะเกิดซ้ายปาดขวามาก็พอเราเรียกให้หยุดเขาก็ใช้ความเร็วขับหนีไปเลยขับแล้วก็ตามมาพี่เขาก็มาประสบอุบัติเหตุตรงนี้ครับโอเคซึ่งเขาจะวิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วคนขับนะเขาขับวิ่งหนีเข้าป่าเข้าป่าแล้วพี่เอาตรงนี้แหละนะครับพอผมจอดเสร็จเขาก็เปิดประตูเขาวิ่งเข้าป่าแล้วก็สอบถามจากคนเจ็บเบื้องต้นเขาก็เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับหลบหนีเข้าเมืองมาเบื้องต้นประมาณอย่างที่ดาบตำรวจชัยวิชิตบอกฮะเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วก็กระบะเนี่ยบรรทุกคนมานะฮะเขาเห็นว่ากระบะขับแข่งกันมา2คันก็เรียกให้จอดแต่ไม่จอดรถตำรวจก็เลยขับตามจากสิงห์บุรีจนเข้าสู่พื้นที่อยุธยากระบะก็เร่งเครื่องหนีมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตรงนี้เกิดอุบัติเหตุเทกระจาดแรงงานมีทั้งเจ็บและตายในมุมของชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ครับเขาเล่าให้ฟังเลยนะฮะว่าใครไล่ใครมายังไงลองฟังฮะเขาไล่มาจากฝั่งอโนนนะแล้วก็มาข้ามสะพานแม่ทุ่งนะลาวแม่ทุ่งแล้วก็ผ่านมาแล้วก็มาเนี้ยย้อนกลับมาเส้นนี้เนี่ยแล้วเขามาเหินที่ตรงสะพานปูนเนี่ยอ๋อตรงคอสะพานนะจากคอสะพานเนี่ยแป๊บเดียวก็ยืนดูโอ้โหฟันกบเลยฟันกบแล้วก็ขี่รถมาดูก็ขี่รถมาดูเสร็จก็เห็นพวกเนี้ยเขาร้องโอ้ยหลวงร้องแบบภาษาบ้านเขาอะอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับสั่งให้ชุดสืบสวนกระจายกำลังลงพื้นที่ค้นหาตัวคนขับกระบะที่หลบหนีอยู่นะฮะเชื่อว่าหนีได้ไม่ไกลอาจจะบาดเจ็บด้วยนะครับเบื้องต้นเห็นว่ารู้แล้วว่าใครเป็นคนครอบครองรถกำลังให้ท้องที่เนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านเจ้าของรถส่วนคนที่ขับเนี่ยนะฮะเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของรถไหมหรือว่าเป็นใครที่ขับมาตรงจุดนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยครับในขณะที่แรงงานที่บาดเจ็บแล้วก็มีตายเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเรามาจากเมียนมานะฮะโอ้เดินทางเข้าพื้นที่หวังว่าจะเข้ามาอยู่ตอนในของประเทศแต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแรงงานทั้งหมดนี้เบื้องต้นมีรายงานว่ามีค่าหัวนะครับคนละ 25,000 จะเดินทางปลายทางอยู่ที่ชลบุรีและจะกระจายไปทำงานตามจังหวัดพื้นที่ต่างๆปรากฏว่ามาเกิดอุบัติเหตุตำรวจจะขยายผลต่อไปนะฮะแรงงานผิดกฎหมายมีความเสี่ยงหลายอย่างผิดกฎหมายด้วยแล้วก็เสี่ยงโควิดด้วยนะฮะ25,000แพงมากใช่แล้วก็ไม่จบไม่จบนะไม่จบไม่จบยังไงก็มาไม่ใช่แค่เมียนมาเท่านั้นนะอีกฝั่งก็มาเหมือนกันนะคะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ